เสรีรวมไทยและผมดร.พิพัฒน์สันติวงศ์สกุลประธานสาขาภาคเหนืออดีตส.ส.พิษณุโลกก็มาในนามของพรรคเสรีรวมไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพรรคพลตุลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสให้มาสมัครในวันนี้ก็มีความมั่นใจมากมาแบบ 100% นะคือไม่ใช่เป็นตัวประกอบเราเป็นตัวจริงหวังชนะและก็คิดว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันวัดกันเป็นการวัดกันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลหรือเทพกมานถ้าพูดอย่างนั้นหรือฝ่ายสืบทอดอำนาจกับฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนเลยและผมก็มั่นใจว่าคนลำปางซื้อไม่ได้ลูกหลานหลานทิพช้างนี่ผมว่าเป็นเลือดนักสู้ซื้อไม่ได้นะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าทางพรรคฝ่ายนะครับคู่แข่งนะผมท่านทั้งหลายคุณจะทราบว่ากระสุนดินดำเพียบเลยนะและก็มหาศาลมากกระสุนดินดำรอบนี้แต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าศักดิ์ศรีของคนลำปางซื้อไม่ได้จริงๆเราจะวัดกันระหว่างกระแสกับกระสุนว่าท่านจะเลือกใครแล้วก็6ปีที่ผ่านมาพี่น้องนะครับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาประชาชนชาวไทยคงได้สัมผัสแล้วว่าเป็นอย่างไรเศรษฐกิจเป็นอย่างไรตอนนี้ผู้คนยากร้อยอย่างทั่วถึงนะครับทุกเข็ญแสนสาหัสนะเรามาร่วมกันปลดปล่อยนะครับความทุกข์ยากอันนี้ให้หมดไปจากแผ่นดินไทยน่าจะเป็นเสียงหนึ่งที่เพิ่มขึ้นแต่สะท้อนให้เห็นว่าคนลำปางจะเป็นจุดเริ่มต้นและที่จะสะท้อนภาพหลายนะครับไปสู่รัฐบาลว่า6ปีพอแล้วไปได้แล้วก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับพรรคเสรีรวมไทยจึงมั่นใจว่าเลือกตั้งนี้เราชนะแน่นอนครับเราชนะแน่นอนนะครับเสรีรวมไทยเบอร์2ครับสู้ๆครับเบอร์2ครับเบอร์2เบอร์2สู้ๆสู้ๆอ่ะว่าที่สส.ครับขอบคุณครับขอบคุณครับชูมือครับชูมือเอ้คนลำปางซื้อไม่ได้เบอร์2ต้องแล้วต้องพี่2นะวัดศักดิ์ศรีคนลำปางว่าคนลำปางเป็นอย่างไรระหว่างอุดมการณ์ในการเมืองนะเราจะฝักใฝ่ชท่านครับวันนี้โอกาสดีครั้งนี้ที่เราจะสู้ศึกเป็นครั้งที่2ครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับมั่นใจและต่อพร้อมที่จะต่อสู้ครับได้พูดคุยกับท่านเสรีพิสุทธิ์หรือยังฮะเรียบร้อยครับท่านอวยพรว่าไงบ้างฮะได้เป็นอยู่แล้วครับขอบคุณครับขอเบอร์2ดังๆหน่อยนะครับเบอร์